สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเบสไฟฟ้านะครับ5สายของ Matrix นะครับผมรุ่นนี้ก็มีชื่อรุ่นว่า Matrix IB5 นะครับผมมีด้วยกันถึง3สีนะครับก็คือสีขาวตัวที่ต้นถืออยู่นี่เลยแล้วก็สีดำกับสีลายไม้นะครับผมอย่างรุ่นนี้นะครับก็เป็นเบส5สายเลยนะครับผมเรามีทั้ง4สายและ5สายนะ IB4 และ IB5 นะครับอย่างเบส5สายตัวนี้นะครับมันจะมีข้อดีตรงที่มันเล่นได้กว้างมากขึ้นเวลาเล่นกรุ๊ปเนี่ยจะดีเลยอย่างพวกแบบเพลงโซหรือว่าใครจะหนักไปทางร็อกเลยก็สามารถตอบสนองได้เหมือนกันสำหรับเบส5สายนะครับก็จะเป็นการเพิ่มสายขึ้นมาอีก1สายนะครับก็คือเพิ่มโน้ตขึ้นมาเป็นตัว B นะครับเป็นสายบนเพิ่มอีก1สายแล้วก็จะมีของแถมนะครับเป็นเหล็กคันคอกับเหล็กคันปิดนะครับ2อันกับสายสะพายเบสรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับต้นบอดี้การวางปิกอัพการวางปุ่มวอลลุ่มปุ่มโทนต่างๆรู้แจ็คนะครับแล้วก็งานเฟดนี่ก็คือทำออกมาดีมากนะครับได้มาตรฐานดีเลยครับผมก็เหมือนได้เล่นเบสทรงแบบยอดนิยมในราคาเบาๆเลยนะครับสำหรับแมททิสตัวนี้มาดูที่สเปคเป็นยังไงบ้างครับผมบอดี้นะครับก็เป็นไม้เบสบูทนะครับผมไม้เบสบูทนี่ก็จะเป็นไม้ที่แบบโฟกัสย่านเสียงเบสนะครับผมก็ให้เสียงเบสที่พุ่งหนักแน่นเหมาะกับทรงประมาณนี้เลยนะครับผมคอนะครับเป็นคอเมเปิลนะครับเป็นแบบเคลือบด้านด้วยนะเพื่อให้แบบสะดวกในการเล่นโน้ตหน่อยลื่นสมูทในการจับปะหน้าด้วยฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดการปะหน้าด้วยฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดเนี่ยก็จะช่วยให้เรื่องแบบโน้ตชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้โทนเสียงที่หนาขึ้นเฟรตนะครับก็เป็นนิกเกิลนะครับไซส์มีเดียมจัมโบ้นะครับอินเลย์นะครับเป็นดอทมีทั้งหมด24เฟรตครับผมเรเดียสนะครับอยู่ที่16นะครับผมเรามาดูส่วนหัวกันบ้างนะครับก็เฮดสต็อกก็เป็นทรงออริจินัลรุ่นเขาเลยนะครับลูกบิดเป็นทรงออริจินัลของเขาลูกบิดเงินชุบโครเมียมข้างหน้ามีโลโก้แมทริสด้วยนะครับผมบิดกับซัดเดิลนะครับก็เป็นออริจินัลฟิกบิดนะครับเป็นเซตของเขามาเลยครับก็จะเป็นทรงนี้มาต่อกันที่พิกอัพนะครับผมพิกอัพตัวเน็กนะครับเป็นบริดนะครับผมพิกอัพตัวหลังนะครับเป็นซิงเกิลและการที่พิกอัพเป็นสปริดนี่มันมีข้อดียังไงบ้างครับผมจะได้เสียงที่หนาขึ้นครับผมได้เสียงโลได้เสียงเบสมากขึ้นอ๋อเพราะว่าเป็นการวางตำแหน่งพิกอัพด้านบนใช่แล้วให้มันอยู่ใกล้คอมากขึ้นใช่ครับแล้วเป็นปิกอัพคู่แบบดูโออย่างเงี้ยครับคือมันจะรับย่านเสียงได้เยอะกว่าปิกอัพที่เป็นซิงเกิลและส่วนซิงเกิลนี่ก็จะเป็นช่วยในเรื่องการเล่นโน้ตเวลาเราต้องการเสียงแหลมอะไรเงี้ยใช่ครับตัวนี้ก็เขาวางไว้ด้านหลังก็จะได้เสียงประมาณกลางๆแหลมๆขึ้นมาถ้าเราเปิดปุ่มคอนโทรลนะครับก็จะมี2วอลลุ่มนะครับก็คืออันนี้ปุ่มนี้ก็เป็นปิกอัพหน้านะครับปุ่มนี้ก็เป็นปิกอัพหลังอันนี้ก็จะเป็นกลางกระแหลมนะครับบอดี้เป็นการเคลือบแบบกลอสฟินิชนะครับหรือว่าเคลือบเงานั่นเองคอนทัวร์นะครับก็จะมีส่วนว้าวนะครับตรงช่วงหน้าท้องแล้วก็มีช่วงแขนนะฮะวางแขนนะครับผมแล้วก็ช่วงขาในปกติอยู่แล้วถือว่าเป็นทรงออริจินอลของเขานะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้รู้สเปคทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงกันดูทีละพิกอัพเลยแล้วก็แบบเปิดปิดโทนThank you.
ครับหลังจากที่ได้ลองเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มตั้งแต่ปิกอัพแรกเลยปิกอัพแรกนะครับก็ให้เสียงที่เน้นโลเน้นเบสนะครับกลางด้วยส่วนหนึ่งนะครับย่านแหลมก็จะน้อยหน่อยนะครับจะเน้นไปในทางโลซะส่วนใหญ่คือแหลมจะไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่ก็สำหรับแนวร็อกแนวเมทัลหน่อยๆนะครับหรือว่าคนที่เล่นเพลงที่เป็นกรุ๊ปต่ำๆตัวปิกอัพตัวที่2ล่ะปิกอัพตัวที่2นะครับก็จะให้เสียงกลางและแหลมเพิ่มขึ้นมานะครับช่วยให้มีความเด้งขึ้นสมูทขึ้นนะครับด้วยความที่มันอยู่ใกล้บริดจ์ด้วยนะครับผมก็มันเสียงก็จะกระด้างหน่อยเวลาไปผสมกับเจ้าปิกอัพตัวแรกเนี่ยก็ค่อนข้างกลมกล่อมใช่ครับก็จะออกมากลมกลืนกันพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ต้องการเสียงต่ำนะครับก็เปิดปิกอัพตัวหน้านะครับแล้วก็เปิดปิกอัพตัวหลังไว้น้อยหน่อยแต่สำหรับใครที่ต้องการเสียงสูงกลางนะครับเสียงโน้ตคมชัดนะครับก็อาจจะเปิดปิกอัพตัวหน้านะครับน้อยหน่อยนะครับแล้วเปิดปิกอัพตัวหลังสุดนะครับอ๋อก็เรียกได้ว่าจะบาลานซ์ได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่ใครจะชอบสไตล์ไหนใช่ครับผมก็ปรับได้อิสระตัวนี้เราแยกให้เป็น2อันเลยครับโดยคาแรคเตอร์ของเขานะครับเป็นเบสที่เน้นไปในย่านเสียงต่ำนะครับด้วยความที่มันเป็นเบสทรงแบบเน้นที่ย่านเสียงต่ำอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ให้เสียงแหลมมาแบบเด้งๆฉูดฉาดมากเท่าไหร่นะครับสำหรับการปรับเสียงแหลมนะครับทำให้โทนโดยรวมดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเบสตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งซื้อนะครับก็จะผ่านโปรแกรม Music Plan Tune Up ด้วยนะครับเราจะทำให้ตั้งแต่ตั้งคอตรงปรับงานเฟดขัดซ้ายเช็ดบอดี้เคลือบน้ำยากันสนิมอะไรทำให้ทุกอย่างเลยครับก็คือไปถึงมือคุณลูกค้านี่คือพร้อมเล่นเลยใครที่สนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางบนหน้าจอเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ